สหพันธ์นักกบเก่าแห่งชาติลาวได้มีการเผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งพันธุ์ขยายวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเผยให้พนักงานรัฐกรได้มีความรับรู้และเข้าใจพร้อมกันนำไปจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดโดยการเข้าร่วมของพลโทแสงนวลไสยราชประธานสหพันธ์นักกบเก่าแห่งชาติลาวพร้อมด้วยพนักงานรัฐกรพลโทกงทองพงวิจิตรรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบได้เผยแพร่วาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติด2021-2023โดยได้ยกให้เห็นถึงภัยอันตรายและการเร่งทวงให้แก้ไขปัญหายาเสพติดในมติของประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่11ของพรรคที่ได้กำหนดออกว่าต้องได้ยกระดับการสกัดกั้นและแก้ไขผลร้ายจากยาเสพติดเป็นหน้าที่ต้นต่อทางด้านสังคมและเป็นส่วนหนึ่งในวาระแห่งชาติซึ่งต้องได้ปลุกระดมการเข้าร่วมทั่วสังคมให้แข็งแรงต่อเนื่องเฮ็ดให้70-80%ของบ้านทั่วประเทศปลอดยาเสพติดอย่างแท้จริงและนั่นก็แมนคาดหมายอันใหญ่หนึ่งของความรับผิดชอบของทางด้านการเมืองของพรรคและรัฐบาลก็คือในทั่วสังคมเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยถอยลงและก้าวไปถึงจำกัดให้หมดสิ้นไปเป็นเก่าๆโดยทางกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคได้มีการออกคำสั่ง3หลักการก็คือเด็ดขาดโปร่งใสและมืออาชีพ2ยึดมั่นคือต้องยึดมั่นหลักนิติกรรมและหลักศีลธรรมพร้อมทั้งถือเอา2มาตรฐานคือต้านสกัดกั้นและป้องกันการปราบปรามไปพร้อมๆกัน